ขอต้อนรับกับเข้าสู่สตาร์ขับขับสนุกของคนรักดาวครับครับและอย่างที่เกิดไปเมื่อช่วงสักครู่นี้นะครับว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยพร้อมแล้วนะครับแล้วก็จะมาสร้างสีสันให้เราในวันนี้นะครับด้วยความสดใสน่ารักของเขาครับขอต้อนรับหนุ่มฤทธิ์เดอะสตาร์ครับสวัสดี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 ครับเดี๋ยวขับรถอยู่ครับขับมาครับไปได้ครับไปได้ครับโอ้โหปิดแค่ไม่ทันนี่คือเรียกว่าเครื่องดับเลยทีเดียวนี่ไฟแดงหรือไฟไหม้เนี่ยไฟแดงนะช่วงนี้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีครับก็คือมีงานทำเรื่อยๆทำงานเรื่อยๆครับทำงานทุกวันครับตอนนี้ทำงานทุกวันมีซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วครับซิงเกิลใหม่ด้วยโชคก็เจ็บเป็นอย่างไรครับครับก็คือได้รับการตอบรับดีมากจากทั้งแฟนๆเองแล้วก็จากทั้งผู้ชมประชาชนทั่วไปเองเพลงนี้แบบว่าฟังก็ติดหูเลยนะติดหูจริงไหมติดหูร้องให้ฟังหน่อยอยากรู้ใจจริงเออว่าเธอคิดยังไงหากรักทักทายก่อนดีไหมไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่าทำฉันเขินแบบนี้ชอบกับจีบเลยชอบกับจีบเลยแน่ยอมไม่จีบเลยยอมไม่จีบเลยนะยาวเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแน่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้บอนเธอทำก่อนเสน่ห์แรงขนาดนี้จะไม่ให้แฟนๆสาวๆเนี่ยติดตามกันได้ยังไงถูกเนื้อหาของเพลงเป็นไงบ้างครับก็เนื้อหาก็ง่ายๆเลยครับตามเนื้อเพลงเลยว่าชอบก็จีบชอบก็จีบหมายความว่าผู้หญิงอ่ะถ้าเกิดจะมองเราทำไมจะมองอยู่นั่นแหละเข้ามาจีบเราสิจีบไปเลยผ่านไป2เพลงแล้ว2ซิงเกิลแล้วจะข้ามไปไหนจะตกใจเองได้ทำไมครับมันจะไม่ตะลึงตึงโอเคนะฮะเพลงแรก How To ตอนนี้ชอบก็จีบสังเกตได้ว่ามีการเต้นทั้ง2เพลงเลยใช่นะฮะแล้วเพลงนี้ล่าสุดชอบก็จีบเนี่ยฤทธิ์มีส่วนช่วยในการดีไซน์ท่าเต้นหรือเปล่าท่าต่างๆจะมาจากคาแรคเตอร์ของเราอย่างท่าจีบท่าเต้นท่าอ้อนอะไรเงี้ยคือจะเป็นคาแรคเตอร์ของเราหมดเลยอะไรเงี้ยชีวิตจริงใช่ไหมชีวิตจริงครับเราชอบเพลงเลยอ่ะขอจีบได้ป่ะไหนๆมีท่าเต้นแล้วนะครับก็สอนพิธีกรรายการสตาร์ขับเต้นบ้างชอบก็จีบเลยชอบก็จีบเลยเซ่ยอมไม่จีบเลยยอมไม่จีบเลยนะยอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยเซ่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องบอกเธอทำก่อนโอ้โหสุดยอดนะนะอยากเอาดีทางท่าเต้นแล้วนะใช่ดีได้2ท่าละไหนโอ้โหแค่นี้แหละยังได้มาสองท่าอย่างท่าไหนแม่พูดถึงอัลบั้มดูโอ้หน่อยนิดกับเซนเป็นไงบ้างครับเออได้ข่าวว่าจะมีอัลบั้มดูโอด้วยกันใช่ครับก็คือตอนนี้ถ่ายเรียกว่าไงคือไปถึงขั้นถ่ายปกไว้แล้วแถวอัลบั้มไว้แล้วก็คือเหมือนกับว่าอัลบั้มนี้เนี่ยคือแล้วคนจะสงสัยว่าเอ๊ะกับเซนเข้ากันตรงไหนก็คือตามจริงคือเขาตั้งใจจะเอาให้แบบว่าคอนทราสต์กันแต่ว่าเราจะเอาความแตกต่างของทั้งสองมารวมกันให้ลงตัวโอ้โหนี่แค่ได้ยินนะครับยังอยากจะจะได้ฟังเมื่อไหร่จะได้ฟังเมื่อไหร่ตอนนี้อุบไว้ก่อนครับคือตอนนี้กำลังตุ้มเสิมทำเพลงทำเพลงให้มันดีที่สุดก่อนวันนี้เขามีผลงานหลายอย่างมากนะทั้งดูโอนะฮะทั้งซิงเกิลเพลงเดี่ยวนะฮะมีผลงานของซิทคอมแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีละครอีกโอ้โหต้องติดตามเลยทีเดียวนี่จากกระแสตอบรับดีมากๆเลยนะได้ข่าวว่าเขาพาแฟนๆของเขาเนี่ยไปเที่ยวที่เกาหลีโคเรียมันเป็นที่มายังไงว่าแฟนๆอยากเจอแดนเซนกึมครับไปกับลิทมีลิทมีการมีเซนแล้วก็มีฟุกไปด้วยกันไปกับแฟนคลับ60คนเพื่อที่จะไปแบบนี้เองกีนก็ไปเรียกว่าอะไรครับไปทำงานด้วยมีถ่ายภาพนิ่งมาด้วยแล้วก็มีถ่ายรายการตาขับมาด้วยตอนที่ไปเกาหลีมานะครับได้ไปถ่ายโฟโต้บุ๊กมาด้วยมีลิทกันเซนแล้วก็พี่ฟุกนะครับก็ถ้าใครอยากซื้อนะครับตามหากันสตาร์คลับได้ว่าจะวางแผนวันไหนมีให้ติดตามชมกันแน่นอนแต่คิดว่าคงสั่งมาทางสตาร์ขับการ์ดแหละใช่ไหมใช่ครับบัตรเรานี่ดีจริงนะและนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากรายการสตาร์ขับครับแต่อย่าลืมว่าคุณต้องเป็นสมาชิกของรายการเราด้วยด้วยการสมัครสมาชิกสตาร์ขับการ์ดถูกวิธีสมัครทำไงบินเข้าไปที่ Facebook ครับ /@channel ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะไม่ทำงานเลยเป็นพ่ออย่างนี้เลยใช่ไหมครับโดนครับพูดถึงเนี่ยไปถึงเกาหลีนะพอเหยียบพื้นที่เกาหลีปุ๊บลิทมีชื่อเกาหลีไหมครับวันนี้ยังไม่มีอ่ะที่ไปแบบไทยไทยไทยแล้วพี่วินมีไหมครับวินนะพอลงเกาหลีก้าวลงปั๊บเปลี่ยนชื่อเลยว่าคันจิงเก่าแล้วพี่ป๊อปนะครับไปถึงเกาหลีเนี่ยพี่ป๊อปจะเปลี่ยนชื่อไหมพี่ป๊อปเนี่ย
กลสุดก็ลงเกลือถึงเกาหลีปุ๊บเกาหลีคนพักก็เป็นนิชคุณโอ้ยไม่คือไปเกาหลีปุ๊บไปแบนสนุกเอเวอร์แลนด์แล้วจะมีเด็กๆมาเล่นอะไรเงี้ยคิกการ์ดอยู่ดีวิ่งเข้ามาหาเรามาลุมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบเราก็สงสัยว่ามาลุมเราทำไมเขาก็บอกว่าเนี่ยยูยูลุกไลนิชคุณอะไรเงี้ยโอ้แล้วก็หันไปหาเซนครับเซนเซนถามกันต่อเลยสุดท้ายนี่ลิศฝากผลงานดีกว่าครับครับฝากผลงานนะครับครับก็ตอนนี้ครับก็มีซิงเกิลนะครับช็อกกะจีนะครับตอนนี้นะครับทุกคนสามารถฟังกันได้แล้วนะครับทุกเทศไทยเลยนะครับช็อกกะจีนะครับถ้าชอบก็โหลดได้ด้วยนะครับที่ดอกจัน123นะครับ2899นะครับก็โหลดกันมาเยอะๆนะครับรวมไปถึงมีอัลบั้มดีเอสด้วยถ้าใครชอบนะครับก็สามารถซื้อกันได้แล้วนะครับตอนนี้วางแผงแล้วนะครับครับผมรวมไปถึงมีซิทคอมนัดกับนัดด้วยออนแอร์ทุกวันอะไรครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับมันได้เลยครับไม่อยากถามมากเลยทำไมครับทำไมพิธีกรรายการนี้เนี่ยชอบต้องชอบใส่กางเกงขาดครับเนี่ยดูดิสองคนเลยจริงๆนะความจริงเป็นสไตล์เวลาถ่ายรายการเนี่ยแอร์ก็ปิดเนี่ยมันร้อนต้องระบายความระบายอากาศบ้างไม่ได้ดูแล้วว่าทำไมต้องชอบใส่กางเกงขาดคนจะได้รูปอะไรได้ง่ายๆเจอขึ้นกับรายการนี้จริงจูนไหนไหมจูนแยกเราแบบรายการเรามันไม่เน้นสาระอยู่แล้วเราแถไปเรื่อยเราไม่เน้นสาระแล้วก็ไม่หาด้วยเราหาเราเองเงียบติ๊ดไม่ซึ่งเราหาเราเองไงหาแค่ในนี้เราขำเองเนาะพอเราขำเนี่ยคนดูฟังเฮ้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเขาขำด้วยเออเฮ้ยมันขำดีเว้ยถามเขาสิว่าเขาขำไหมขำแน่นอนถ้าเกิดไม่ขำผมขำให้ดูครับสุดยอดเลยขำคนเดียวได้ไม่ต้องขำไม่ต้องขำผมเล่นคนเดียวซีนผมอย่าขำอย่าขำผมไม่ง้อเลยนะไม่ง้อไม่ง้ออย่างพิธีกรท่านเทพนะจัดรายการไม่ง้อคนเดียวได้ขำคนเดียวงงลิศเคยทำไหมครับขำคนเดียวพี่งงพี่เนี่ยพี่มากเลยทำไมเราไม่ตัดแบบซีเรียสบ้างอ่ะซีเรียสขอแบบซีเรียสซีเรียสลองถามคำถามแบบซีเรียสมาสิ1 2 3อยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านเดือดซาเนี่ยเครียดมากเลยเห็นได้ทำไมถึงเครียดทำไมอ่ะบอกว่าเครียดเครียดคิดถึงที่บ้านไหมตอนนี้เข้าบ้านสุดพูดกันมานานแล้วลิศพี่จะใช้มุกสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ตายครับเราจะใช้กระแสจิตคุยกันจริงไหมแล้วเราดูว่าเราสื่อสารกันรู้เรื่องเปล่าไม่รู้พี่ไปยักหน้าปุ๊บลิศต้องรู้เรื่องกับพี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยตอนหลังตอนลิศลาไปแล้วว่าเราพูดอะไรกันบ้างโอเคไหมโอเคพี่คุยกันให้รู้เรื่องกันดีกว่าตอนนี้ได้คุยกับพี่บินให้รู้เรื่องแล้วนะครับงั้นก็ขอลาไปก่อนดีกว่าครับไม่ไหวแล้วบ๊ายบายกลับบ้านดีกว่าสวัสดีครับเอาพี่ไปด้วยดีครับเฮ้ยอยู่นี่แหละรายการ